มาดูเรื่องของการค้าสลากออนไลน์เกินราคานะคะล่าสุดที่ทางพลตุรีสุรเชษฐหักพานก็ออกมาถแถลงเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วก็ยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีกับทุกแพลตฟอร์มไม่มีการยกเว้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจว่าจะมีเรื่องการดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยโดยเร็วที่สุดค่ะ เรื่องนี้นะคะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยพบตรเปิดเผยถึงการดำเนินคดีกับผู้ค้าสลากออนไลน์นะคะโดยบอกว่าทางพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรมีคำสั่งให้ดำเนินคดีกับทุกแพลตฟอร์มไม่มีการยกเว้นแต่อย่างใดสำหรับกรณีที่เมื่อเช้านี้มีบางแพลตฟอร์มนั้นยังมีการประกาศขายสลากเกินราคาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องดำเนินคดีอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลใจจะดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด พลตำรวจโทสุรเชษบอกด้วยนะคะว่าสำหรับในส่วนเรื่องการขายสลาะเกินราคากฎหมายเนี่ยให้มีโทษปรับซึ่งก็จะมีผู้ค้าบางรายกลับมาขายเกินราคาอีก เรื่องดังกล่าวการปกครองในส่วนของการปกครองสำนักงานสลากกินแบ่งกาลังมีมาตรการในการป้องกันอยู่อย่างไรก็ตามหากทางเจ้าหน้าที่พบนะคะว่ามีการขายสลากเกินราคาก็จะต้องมีการดําเนินคดีและปรับตามกฎหมายต่างกรรมต่างวาระส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลรวมถึงไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างแน่นอนและขอเวลาในการตรวจสอบด้วยในส่วนของการดําเนินคดีกับแพลตฟอร์มต่างๆนั้นสาเหตุที่ช้าเพราะต้องตรวจสอบอย่างละเอียด บางแพลตฟอร์มก็มีดาวไลน์เป็นจำนวนมากนะคะมากกว่า3 0,000่นรายขณะนี้สอบปากคำไปแล้วกว่า1,700ปาซึ่งบางแพลตฟอร์มนั้นค่อนข้างซับซ้อนไม่ได้เปิดให้คนซื้อกับคนขายมาเจอกันอย่างเดียวหรือบางแพลตฟอร์มอาจจะไม่มีสลักจริงแต่เป็นการบนขายสลักจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ